พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนพืชเกษตรปลอดภัยด้วยการใช้ราบิวเวเรียการใช้ราบิวเวเรียช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชเป็นวิธีธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมนะครับและปัจจุบันนี้การผลิตราบิวเวเรียเพื่อใช้ในกลุ่มเกษตรกรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะครับนักวิจัยสวทช.ได้ทำการศึกษาและพบว่าเชื้อราบิวเวเรียบาเซียนาที่เก็บรักษาไว้ในธนาคารจุลินทรีย์ใช้ควบคุมเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยแป้งได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากที่ได้ทำการทดสอบภาคสนามร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ได้ขยายผลร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อราบิวเวเรียแบบก้อนเชื้อสดพร้อมใช้ที่ได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกรในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่นำร่อง2จังหวัดคือแพร่และนครสวรรค์รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้และสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้หันมาผลิตและใช้ราบิวเวเรียในการควบคุมแมลงศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมีนอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้วคุณภาพชีวิตของเกษตรกรยังดีขึ้นด้วยโดยกรมส่งเสริมการเกษตรและสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000